สวัสดีครับเรามาต่อกันเรื่อง Union File Data Structure นะครับคราวที่แล้วเราดูวิธีแรกที่ implement ด้วย array ไปแล้วนะครับ array บวก list นะฮะเราก็มี array เก็บแต่ละตัว element นะครับเราก็เก็บหมายเลขของ set นะครับแล้วเราก็มี list ไว้สำหรับอัปเดตหมายเลข set ที่สมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกอยู่นะครับเสร็จแล้วเราอัปเดตโดยใช้อะไรนะครับอัปเดตเฉพาะตัวที่เล็กกว่านะครับเซตที่เล็กกว่าที่เราก็เรียกว่า union by size นะครับโอเคเราจะมาดูวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็จะมี trade off แตกต่างกับวิธีแรกนะครับเรามาดูนิดนึงครับสมมุติว่าเรามี element n ตัวนะครับ element นะครับในเซตของเราสมมุติมีตั้งแต่1 2ไปจนถึง n นะครับเราก็สามารถมองสมาชิกแต่ละตัวเป็นโนดในกราฟได้นะครับไปเรื่อยแบบนี้ถึงตัวที่ n นะครับโอเคทีนี้เริ่มต้นทุกโนดเนี่ยก็จะมีพอยเตอร์ชี้ไปหา parent นะครับยกเว้นตัวเองโนดที่เป็น parent ก็ไม่รู้จะชี้ไปหาใครใช่ไหมครับเราก็จะวาดลูกศรไปครับก็ชี้หาตัวเองไปนะครับเห็นไหมถ้าเราไปที่โนดไหนแล้วเจอพอยเตอร์ชี้หาตัวเองนะครับเราก็รู้เลยว่ามันเป็นรูทนะครับเป็นโนดแบบนี้นะครับทีนี้เราจะใช้เวลาเราจะยูเนียนเนี่ยนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนละกันสมมติเราจะยูเนียนเพื่อให้ชัดเจนนี่ผมยกตัวอย่างแค่เอาสักเอลิเมนต์สัก6ตัวแล้วกันนะครับมี5แล้วก็มี6นะครับเราจะมองแต่ละ element แต่ละตัวเป็นโนดในกราฟนะครับเสร็จแล้วสมมุติผมจะ union 1กับ3นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะเลือกไม่1ก็3นะครับเลือกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็เอาให้3ไปชี้กัน1อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดผม union ต่อครับ union อาจจะเป็น2กับ5นะครับสิ่งที่ผมทำก็ผมเลือกได้ครับว่าจะเอาใครไปชี้ใครที่ผมจะวาดใหม่ไปแล้วกันครับก็คือถ้าดูตามรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมย้าย3มาชี้กันนี้แล้ว2ชี้กับ5แบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราสั่งไฟล์สมมติสั่งไฟล์ที่2นะครับเราก็จะวิ่งไล่ตามเริ่มที่2นะครับแล้วก็วิ่งไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอรูทนะครับเราก็ตอบ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือไล่ตามพอยเตอร์ไปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดต่อมาผมสั่งยูเนียน3กับ4นะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับยูเนียน3กับ4สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมอาจจะเอา4ไปเชื่อมกับ3อย่างนี้เลยนะครับแต่ทางนี้มันจะอาจจะเจ๊งได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ดูที่ดีผมอาจจะเอา3ไปเชื่อมกับ4ซึ่งอย่างนี้จะผิดนะครับวิธีที่ผมจะทำก็คือเวลาสั่งยูเนียน3กับ4เนี่ยเราก็ต้องหาก่อนครับว่า3เนี่ยรูทของมันคือใครนะครับวิ่งจาก3ไปเรื่อยไปเจอรูทเจอ1นะครับเป็น1โอเคมั้ยฮะแล้วก็เจอ4นะครับแล้วก็เอาสักคนนึงครับไปชี้กันผมอาจจะเอาก็คือเริ่มจาก3นะครับวิ่งไปตามพอยเตอร์เจอรูทแล้วก็รูทไปชี้แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเราเอาไอ้คู่นี้นะครับมาแล้วก็ชี้ไปหา4โอเคไหมครับเพราะนั้นไอเดียพื้นฐานก็คือเวลาเราสั่งยูเนียนนะครับเราก็วิ่งไปหารูทนะครับแล้วก็ยูเนียนไปเลยนะครับเอารูทไปชี้ตัวใดตัวหนึ่งไปชี้อีกตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่เรามีก็คือแต่ละเซตนะครับแต่ละเซตจะมีลักษณะเป็นทรีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยูเนียนให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเอาอะไรดี6ยูเนียนกับ5เอาอีกสัก2อันนะครับเดี๋ยวผมจะวาดตัวอย่างแล้วกันยูเนียนบางครั้งก็จะมีคนรีควายว่าเวลาจะยูเนียนต้องใช้รูทเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนสมมุติจะยูเนียน6กับ5แล้วผมก็เลือกเป็นว่าเอา6ไปชี้5ครับก็จะกลายเป็นแบบนี้
ฮะแล้วก็ยูเนียน5กับ3นะครับ2กับ3แล้วกันเราสั่งยูเนียน2กับ3คุณก็ต้องวิ่งไปหาก่อนนะครับรูทของ2ก็คือ5ตัวนี้นะครับรูทของนี้ก็คือ4นะครับเราก็ต้องเลือกใครสักคนไปชี้นะครับผมก็อาจจะเลือกเอา5เอาก้อนนี้ไปชี้นะก็อาจจะเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะทุกอันก็กลายเป็นสมาชิกของเซตอันเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะเก็บไอตัวพอยเตอร์อันนี้ยังไงนะครับ parent pointer เนี่ยหลักๆก็คือเราก็สามารถใช้ array เก็บได้นะครับคือ implementation ก็คือเราก็มี array ของ parent นะครับนะครับของตั้งแต่1จนถึง n เลยนะครับเริ่มต้นทุกคนก็เป็น parent ตัวเองเพราะนั้นเราลองมาเขียนนิดนึงนะครับ initialize คือ for i เท่ากับ1ถึง n นะครับแล้วก็ parent ของ i ก็เท่ากับ i นะครับแล้วก็ไฟล์ i ครับก็คือหา parent ของ i นั่นเองก็ y parent ของ i นะครับไม่เท่ากับ i ก็ i เท่ากับ parents ก็คือวิ่งไปตาม pointer ไปเรื่อยๆ parent pointer ไปเรื่อยๆลองดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมจะวิ่งจากหาไฟล์ของ3นะครับเราก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับ3ก็ parent ของมันไม่ใช่3ก็วิ่งไปนะครับ parent ของ1ก็ไม่ใช่1ก็วิ่งไป parent ของ4ไม่ใช่4ก็วิ่งไป parent ของ5เป็น5ก็จบตรงนี้นั้นก็ตอบ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเพราะนั้นตัวไฟล์ก็แบบนี้นะครับแล้วก็ return i กลับไปนะครับสุดท้ายครับ union เนี่ยถ้าเกิดเรา assume ว่าเรา union กับตัว root อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าผมไม่ assume แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายในการใช้งานของเรา union i j เราก็สั่ง p i เท่ากับ file i pj เท่ากับ file j นะครับเราก็เลือกเลยครับเอาสักตัวหนึ่งไปชี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็สั่ง parent pi ก็ให้เท่ากับ pj ไปเลยนะครับก็คือเอา i ไปที่ชี้ที่ j เลยนะครับแบบนี้โอเคเราลองมาวิเคราะห์เวลาการทำงานกันนะครับสังเกตว่า union เนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับ o 1 file อันนี้สังเกตว่าถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับเวลาที่เราทำไฟล์ก็คือเราต้องวิ่งไปจนถึง parent เลยนะครับเพราะนั้นไฟล์เนี่ยมันจะเข้ากับความลึกของต้นไม้นะครับซึ่งถ้าเราไม่คอนโทรลให้ดีๆสังเกตว่าอย่างรูปนี้ความลึกก็ค่อนข้างลึกเลยนะครับเพราะนั้นไฟล์อาจจะรันในเวลา on เลยก็ได้นะครับส่วน init ก็เรารันครั้งเดียวแล้วไงก็ on นะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับตัว Kruskal algorithm นะครับก็จะกลายเป็นเราต้องรันไฟล์ m ครั้งใช่ไหมครับก็จะเป็น mn บวก union ซึ่งเร็วมากก็บวก n ก็ได้เวลาเท่านี้เลยนะครับไม่รวมซอร์สนะครับโอเคทีนี้เราทำไงให้ไฟล์มันเร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องทำให้ต้นไม้มันไม่ลึกใช่ไหมฮะถ้าเราอยากให้ไฟล์เร็วขึ้นเนี่ยเราต้องจัดการความลึกของต้นไม้เนี่ยแหละจัดการกับค่านี้ทำยังไงให้ต้นไม้ไม่ลึกนะครับทำไงดีกลับไปที่ยูเนียนนะครับสมมุติว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับถามว่ามันจะลึกได้ยังไงนะครับต้นไม้แบบไหนที่เราสั่งสร้างแล้วมันลึกนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับเรามีโนดอยู่โนดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนมายูเนียนแล้วก็เติมเข้าไปแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราเอาอันเนี้ยไปยูเนียนกับโนดอื่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปชี้นะครับเราก็ไปยูเนียนอีกโนดหนึ่งแล้วก็ไปชี้พาเรนต์เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปยูเนียนอีกโนดหนึ่งเราก็ชี้แบบนี้ก็ไปเรื่อยๆเราก็สามารถมีทรีที่มันลึกมากได้แต่ว่าการที่เรายูเนียนแบบนี้ดูไม่ค่อยจะ
ดีเลยในแง่ของประสิทธิภาพในการทํางานใช่ไหมครับเพราะเราเอาเรามีต้นไม้อาจจะต้นใหญ่เลยนะครับมาเริ่มเลยแล้วก็มีต้นไม้ต้นเล็กเสร็จแล้วเราต้นใหญ่ไปชี้ต้นเล็กมันก็ยิ่งเพิ่มความลึกนึกภาพไหมฮะเพราะนั้นมันก็ดูไม่ค่อยจะเวิร์กเลยนะครับถามว่าเรามีมีวิธีการในปรับยูเนียนไหมฮะว่าเพื่อจะรับประกันว่าเวลาในการทํางานคือต้นไม้มันจะไม่ลึกนะครับเราความเวลาการทำงานขึ้นกับความลึกของต้นไม้นึกภาพไหมฮะเราถ้าเราปรับยูเนียนที่ดีมันก็จะไม่ลึกมากนะครับผมทิ้งให้คิดแป๊บหนึ่งครับเราผมสังเกตว่าเราสามารถใช้แนวคิดเดียวกับที่เราทำคราวที่แล้วได้นะครับในกรณีที่เป็น Array ก็คือเราต้องปรับค่าของสมาชิกทุกตัวใน Array ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปปรับ Array ใหญ่อันนี้ก็เหมือนครับเราก็ไม่ควรจะเอาเวลาเราจับยูเนียนเนี่ยอันนี้เรามี PI ใช่ไหมฮะกับ PJ I อยู่ในนี้แล้วก็ J อยู่ในนี้เราจับไอ้นี่ชี้อย่างเดียวเลยนะครับจริงๆเราควรจะเลือกนะฮะเราควรจะเลือกเอาตัวเอาต้นเล็กไปชี้ต้นใหญ่นะครับเอาต้นเล็กไปชี้ใหญ่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงต้นไหนต้นใหญ่ต้นเล็กเราก็ต้องเมนเทนเพิ่มเติมครับเราก็ต้องมีอะไรอันหนึ่งครับไซส์นะว่าต้นที่รูทที่ i เนี่ยไซส์เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอน init นะครับเราก็จะสั่ง parent ไอ้นี่แล้วก็ไซส์เท่ากันหนึ่งนะฮะไฟล์เฟรมไม่ต้องทำอะไรยูเนียนครับเราก็จะเอาต้นเล็กชี้ไปหาต้นใหญ่เพราะนั้นสั่งอันนี้เราจะชี้สังเกตว่านี้เราชี้ชี้ pj pi นะครับไปหา pj นึกภาพไหมฮะเราก็เช็คก่อนครับคือ if sizePนะครับ PJ นะครับน้อยกว่าไซส์ PI เราก็สลับครับ PI PJ เท่ากับ PJ PI สลับซะให้เรียบร้อยแล้วก็ชี้ parent ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สั่งไซส์ PJ เท่ากับไซส์ PJ บวกไซส์PI นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็เหมือนกันครับ Union by size เหมือนกันนะครับ Union by size นะครับทีนี้สังเกตว่าเวลาในการทำงานของ Union เหมือนเป็นไงครับ O1 เหมือนเดิมนะเพราะเงื่อนไขทั้งหมดเราก็เช็คได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับคำถามว่าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยทรีมันจะเตี้ยจริงไหมนะครับโอเคเราก็จะพิสูจน์ด้วยแนวคิดคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมก็จะเอาสเก็ตช์คร่าวๆแล้วกันนะครับเราจะเคลมตรงนี้นะครับขอเขียนตรงนี้แล้วกันเคลมต้นไม้ทุกต้นจะมีความลึกไม่เกิน O log Nโอเคไหมฮะสังเกตว่าทุกครั้งที่เราทำยูเนียนนะครับเราเอาต้นเล็กไปชี้ต้นใหญ่ใช่ไหมฮะต้นเล็กไปชี้ต้นใหญ่นะครับเล็กสมมุติอันนี้มีสมาชิกอยู่A ตัวอันนี้ต้องมีสมาชิกมากกว่าเท่ากับ A ตัวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพิจารณาโนดใดๆในทรีนะครับโนดนี้ในทรีนะครับโนด U ที่เป็นอิเลเมนต์ในทรีนะครับสังเกตว่าเราเวลาเราสั่งไฟล์เนี่ยเราก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปตามอยู่นะครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงรูทซึ่งรูทก็ชี้ตัวเองนี้นะครับสังเกตว่า U เนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่เราวิ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีทรีที่ U ก็อาจจะมีลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีลูกของมันอยู่แบบนี้นะครับโอเคไหมฮะลูกของมันมองเป็นทรีซ้อนๆไปเรื่อยแล้วก็ที่รูทเลยนะครับโอเคแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรายูเนียนนะครับสมมติยูอยู่ในนี้อันนี้เป็นยูขอเขียนตัวเล็กนิดนึงนะครับอันนี้เป็นยูมันยูเนียนแล้วเนี่ยอีกทรีอีกต้นเนี่ยจะมีสมาชิกมากกว่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้านี้มีสมาชิก A
ก้อนเนี้ยนะครับรวมทั้งลูกตรงนี้ก็ต้องมีอย่างน้อย A เพราะนั้นทุกครั้งที่เราขยับขึ้นไป1เลเวลนะครับขึ้นไปหาแพเรนต์1ครั้งเนี่ยนะครับขนาดของสมาชิกจำนวนสมาชิกของสับทรีที่เรารูทที่โนดเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละ2ครั้ง2เท่าอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นขนาดของสับทรีที่รูทที่โนดที่เราไปนะครับที่เราที่ไปจาก U ไปหา root นะครับเพิ่มขึ้นทีละอย่างน้อย2เท่านะครับเพราะนั้นคุณขึ้นไปกี่เลเวลนะครับที่ U เนี่ยมีสมาชิกน้อยสุดก็คือ1ตัวนะครับเพราะนั้นถ้าไป K ครั้งก็จะมีสมาชิก2กำลัง k ตัวแต่ว่าสมาชิกทั้งหมดมีไม่เกิน n ใช่ไหมฮะเราก็ได้ว่า2กำลัง k ก็ต้องไม่เกิน n เพราะนั้นก็ k ก็เป็น o log n นั่นเองนะก็คือทุกครั้งที่เราขึ้นเนี่ยมีขนาดของ tree เนี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นไม่เกิน2เท่าเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็เราก็ได้ว่าจำนวนครั้งที่เราขึ้นไปตามเลเวลเนี่ยก็จะไม่เกิน log n ชั้นนะครับโอเคเพราะนั้นก็ proof ก็ขอเก็บไว้แบบ sketch แบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัว union file data structure ซึ่งเราได้ว่าไฟล์เนี่ยถ้าเราทำ union แบบ union by length file ก็จะเป็นรันในเวลา o log n นะครับ kuskal ก็จะรันเร็วขึ้นเป็น o m log n บวก n นะครับโอเคทีนี้ยังมี optimization อีกขั้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับตอนนี้เรา union by size ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งเขาเรียก union by rank ก็คือแต่ละโนดจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า rank อยู่นะครับทีนี้ optimization อีกอันหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเวลาเราสั่งไฟล์ไฟล์เวลาสั่งไฟล์เนี่ยนะครับเราก็วิ่งไปใช่ไหมฮะทุกคนก็เราเริ่มจาก u วิ่งไปถึง root นะครับ root ซึ่งก็วิ่งไปแบบนี้ทุกตัวก็อาจจะมีลูกอะไรของมันอยู่นะครับมีลูกอยู่ u ก็อาจจะมีลูกพอวิ่งขึ้นไปสั่งไฟล์นะครับเราก็จะวิ่งไปตามทางนี้อย่างนี้นะฮะปึ๊บ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 เจอ root ทีนี้เนื่องจากเราวิ่งทุกโนดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะเราเดินทางไกลมาแล้วนะครับคิดแบบนี้นะครับเราเดินทางไกลมาแล้วสมมุติว่าโนด u w x y แล้ว root เป็น r แล้วกันนะครับเราก็ไม่ควรจะทิ้งเวลางานที่เราทำให้ศูนย์เปล่าครับเราควรจะทำแบบนี้ครับ root ก็เป็น r แบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าโนด y โนด x w แล้วก็ u เนี่ยนะครับเราควรจะในรอบถัดไปถ้าเราจะมีการไฟล์อีกนะเราก็ควรจะทำอย่างนี้ไปเลยครับก็คือในไหนเราก็วิ่งผ่านมันมาแล้วเราก็จับมันช็อตคัทให้ชี้ไปที่รูทไปเลยรูทก็อาจจะมีลูกอย่างอื่นนี่นะครับรูทก็อาจจะมีลูกอื่นอยู่แต่ว่าสังเกตว่าเราพอเราค้นอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็จะช็อตคัทอย่างนี้ครับคือถ้าเราจะทำจริงๆก็จะแบบนี้ช็อตคัทตัดนี้เอา x ไปชี้รูทตัดนี้เอา w ไปชี้รูทแล้วก็ u ก็เหมือนกันครับก็ไปชี้ที่รูทเลยนะครับรอบถัดไปเราจะวิ่งผ่านทางนี้เราก็ไม่ต้องไปผ่านเอทพวกนี้ต่อไปแล้วนะครับสเต็ปนี้เขาเรียกว่าผ่านคอมเพรสชันนะครับถ้าเกิดคุณ implement union file data structure ที่มีทั้ง1ก็คือ union by rank นะครับคือเราจะเก็บ rank ไว้คือจริงเราไม่จำเป็นต้องเก็บ size ก็ได้เราเก็บสิ่งที่เรียกว่า rank ซึ่งจะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูคล้ายๆถัดไปนะครับแล้วก็ใช้ผ่านคอมเพรสชันนะครับเราจะได้ data structure ที่เป็น union file ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับเร็วมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ซึ่งการเขียนตรงนี้จะเขียนไม่ยากเลยนะครับผมจะแอบ search code ให้คุณดูเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะไปเขียนนะครับเราไป search ดูครับ code อันนี้เป็น union file ธรรมดาเวอร์ชั่น basic นะครับก็สั่งไฟล์ธรรมดาแล้วก็เอา pointer ชี้ไปเลยนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเราทำเวอร์ชันที่มันแอดวานซ์นิดนึงก็คือเราก็ทำ Union by Rank แล้วก็มีทำพาร์ทของเวอร์ชันอันนี้สังเกตว่าเราอยู่เนี่ยไปเรื่อยมันก็จะยาวไปเรื่อยนะฮะเราก็ใช้ Union by Rank นะครับก็คือเอาตัวหนักกว่านะครับเสร็จแล้วอันที่2ก็คือทำพาร์ทของเวอร์ชันนะตามที่เราบอกนะครับ Union by Rank มีแรงก็เป็นคล้ายๆหมายเลขว่าคุณอยู่ชั้นเท่าไหร่นะครับอีกอย่างก็คือพาร์ทของเวอร์ชันคือเราเซิร์ชนะครับทำ Union เสร็จแล้วเราก็จับมันมารวมกันเลยนะครับดูโค้ดกันนิดนึงครับสังเกตว่าเวลาเราไฟล์โค้ดก็ทำคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีตรงนี้อยู่นะครับลูปตรงนี้จะดูยุ่งนิดนึงนะครับก็คือเราเวลาเราสั่งไฟล์เสร็จเราก็รีเคอร์ซีไปเราก็แอสไซน์ parent ไอ้ตรงนี้นะครับลูปตรงนี้มันต้องดูนิดนึงเราสั่งไฟล์นะครับแล้วเราก็แอสไซน์ค่า parent ให้เท่ากับ root ไปด้วยเลยเพราะไฟล์จะ return root นะครับเราก็อัปเดต parent ตรงนี้นะครับแล้วก็คืนค่ามาอีกอันก็คือเรา union by rank นะครับเราก็จะหา root นะครับเสร็จแล้วถ้า rank อันนึงน้อยกว่านะครับเราก็จะจอยไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าแรงอีกตัวหนึ่งมากกว่านะครับเราก็จะจอยไปหาฝั่งที่มากกว่าแต่ถ้ามันเท่ากันเราก็เอาใครสักคนชี้ไปหาอีกตัวเราก็อัปเดตแรงของอีกตัวหนึ่งซึ่งสังเกตว่าแรงมันจะไม่เท่ากับไซส์นะครับมันหมายความว่ามีคนแรงต่ำกว่ามาชี้กับเรานะครับถ้าแรงเท่ากันก็ปรับตัวหนึ่งให้แรงเพิ่มขึ้นนะครับทำแค่นี้อันกอก็จะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคนะฮะถ้าเราทำ Union by Rank แล้วก็ Part Completion นะครับเราจะได้ว่าเวลาในการทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือUnion เนี่ยก็เป็น O1 นะครับเพราะเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับส่วนไฟล์นะครับจะเป็น Alpha N นะครับ Alpha นี่เป็น Inverse O Alpha N ต่อ Operation นะครับเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้ดีกว่าตัวไฟล์นะครับจะรันในเวลานะครับ m operation ทำงานในเวลา o m คูณกับ inverse ackerman n n m อันนี้เป็นฟังก์ชันที่โตช้ามากนะครับใครสนใจก็ไปเซิร์ชดูนะครับ inverse ackermanนะครับเป็นว่าคือแมนฟังก์ชันนะครับตัวช้ามากใน NM ที่เป็น make sense นะครับอันนี้จะไม่เกินโดยมากไม่เกิน6นะครับนั่นก็แทบจะเป็น linear time นะครับก็คือ M operation ทำใน OM กับอะไรอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งโตช้ามากๆนะครับโอเคถ้าต้อง implementation ก็ไป search code ดูได้นะครับก็เขียนไม่ยากนะครับโอเคเราก็อันนี้ก็จะจบเนื้อหาพาร์ทที่เป็น union file นะครับสังเกตว่า operation ถ้าเป็นของเดิมนะครับก่อนที่จะมีอันนี้ก็คือUnion O1 file O.Login ซึ่งเป็นอันนี้เป็น worst case เลยนะครับ worst case จะไม่รันช้ากว่านี้แล้วแต่อันนี้บางไฟล์ operation ยังไงก็จะไม่เกิน Login เหมือนกันนะครับไม่เกิน O.Login แต่ว่าถ้าเรารันหลายๆครั้งเวลารวมก็จะไม่เกินอันนี้นะครับ M คูณกับinverse ackerman function นะครับครึ่งแทบจะเป็นเกือบเป็น om เลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่เท่ากับนะครับโอเคก็คลิปนี้เพิ่มเติมเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ